พอแบบมาเป็นฟีนเบคที่นั่งดูเขาก็เขินก็เขินก็อุ้ยติดตามมันกับ3เราลุ้นไปกับเขาใช่มันเป็นความรู้สึกแบบดีใจด้วยจ้าดีใจด้วยจ้าอ่ะรักกันนานๆนะจ้าอย่างเงี้ยอย่างพี่ฟีเนาะก็คงจีบนะจีบนะจีบนะทำไมอ่ะน่าเข้าหาว้าหนูเป็นมัมมี่หนูเป็นมัมมี่ใช่หนูชอบโพสเบกเบกสามขวบแบบเวลาเขาทำอะไรที่ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนสดใสมากๆแล้วมันชายมากๆมันชายออกมาโดยที่เขาไม่ได้พยายามจะแบบจะเป็นอย่างนั้นน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเวลามองแล้วซิจะชอบหยิบขึ้นมาถ่ายด้วยนะว่าแบบมัมมี่มัมมี่เฮ้ยน่ารักค่ะเฮ้ยน่ารักค่ะอะไรแบบเนี้ยแบบวันนั้นที่โรงแรมหนูก็ใส่ที่ผมน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแล้วพี่ดิก็ถ่ายหนูก็แบบมันหันไปเจอมันหันไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเห็นอะไรแบบเนี้ยก็จะชอบแบบยกขึ้นมาถ่ายแบบใช่มันเหมือนมันเราอยากแชร์อะไรตรงเนี้ยที่แบบทุกๆคนอาจจะไม่ได้เห็นกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบน่ารักดีก็อยู่โพหมาม่าดีกว่าโพหมามีดีกว่าเพราะว่าเลี้ยงมากับมือเหมือนกันแสดงว่ามีฟังแสงน้องเบ็กสับขวดในโทรศัพท์เยอะมากโหก็น่าจะเยอะเยอะใช่ก็น่าจะเยอะมีแค่นั้นแหละหนูว่านะไม่มีเยอะกว่านั้นไม่มีมุมแบบว่าเก็บไว้ดูคนเดียวใช่ไหมแชร์ใช่ไหมคะก็มีอ๋อมีเอามีอันที่ไม่แชร์ก็มีอันนั้นนะที่หนูยกเท้าขึ้นมาที่อยากลองเหมือนกันนะแต่แบบเอ๊ะแอบเกรงใจตลกดีอ่ะพี่เปิดเข้าห้องมาแล้วแบบทำท่าอะไรอ่ะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมุมที่น่ารักแล้วก็ตลกไปในตัวโดยที่แบบเบกตลกเหมือนกันนะเป็นเด็กตลกเหมือนกันเลยเข้ากลุ่มได้ยังเข้าได้ก็ให้เข้าอยู่วันนั้นเตะหนูออกก็วันไหนที่ไม่ตลกค่อยเตะออกกลุ่มนี้อยู่ยากเหมือนกันนะแล้วกลุ่มมี2คนนะมี2คนถ้าเตะกันออกแล้วก็คือต้องอีกคนนึงก็คือใช่ก็เชิญเข้ามาใหม่วันที่ตลกแต่มี2คนกลุ่มมี2คนเรียกเป็นกลุ่มใช่แล้วเราล่ะยื่นใบสมัครอะไรกับของเบกก็คงไม่ใช่หม่าม่าคงไม่ใช่หม่าม่าคงเป็นแฟนแหละมั้งแฟนแหละมั้งแฟนแหละมั้งอะไรกันบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเป็นโปรเด็กแล้วเราแบบมีความเด็กน้อยสามขวบเงี้ยอยากมีคนที่เทคแคร์ดูแลใช่ก็เลยรู้สึกว่าคงเลือกเป็นแถวนี้เห็นในมุมนี้ก็ชอบพอไปโหมดนี้บ้างอ่ะสองคนตอนนี้เขาเรียกว่าเขาลักซีรีส์มาค่อนข้างประสบความสำเร็จเราสองคนเองรู้สึกว่าสักเซสในการแบบเป็นนักแสดงไหมตอนนี้หนูอ่ะสักเซสเพราะว่าเต็มที่มากๆนะช่วงเวลาถ่ายทำแล้วก็คงไม่อยาก
ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่านะตอนนั้นอ่ะมี10ก็ใส่10อ่ะครู A ขอ300หนูก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ถือว่าเติบโตขึ้นในอีกหนึ่งบทบาทที่เราเรสเปคว่ามันจะเป็นไปได้แต่ตอนแรกอะหนูไม่ได้เชื่อตัวเองขนาดนั้นว่าจะทำได้เลยแบบมันไม่มีความเชื่อมั่นอะว่าแบบทำได้เหรอมันยากมากอะไรเงี้ยมันดูมันจะเล่นยังไงให้ไม่แข็งวะแต่มันก็แข็งอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นหนูก็แต่มันเป็นตัวเขาไงใช่แต่พอแรกๆก็เล่นอย่างนั้นพอหลังๆก็เลยรู้สึกว่าเออหรือนี้มันคือความธรรมชาติของคุณสามวะจริงๆถ้าเล่นให้ธรรมชาติก็เล่นได้แต่แบบมันไม่ใช่คุณสามอะก็เลยรู้สึกแบบนั้นแต่ก็เชื่อว่าทำได้ก็เลยรู้สึกว่าเราทำได้ในฐานะที่เป็นนักแสดงที่โตขึ้นอีกสเต็ปแล้วก็ถ้ามีบทบาทใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ยังคงอยากให้ฟีนอะเชื่อในตัวเองว่าทำได้อยู่ใช่ค่ะสักเซสละสักเซสเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ากลับย้อนไปได้ก็คงมีบางอย่างที่อยากเปลี่ยนเช่นแบบคือบางทีมันก็ป่วยเสียงมันก็ไม่เป็นไรมันอุบัติเหตุมันก็เป็นนะช่วงตอนนั้นมันระยะเวลามันบีบมันเขาเรียกว่ามันคืออะไรที่เกิดขึ้นได้ทำอะไรไม่ได้ใช่มันอันคอนโทรลไปหมดอ่ะใช่เราต้องคิดว่าแบบเราวันนึงเราก็เสี่ยงหายได้เหมือนกันใช่เก่งแล้วเก่งแล้วหรือว่าข้อเท้าหักมันอุบัติเหตุหมดเลยที่หนูมันเจออุบัติเหตุใช่ที่หนูอยากจะแก้ไขอ่ะคือมันอันคอนโทรลเบรกนึกออกปะใช่มันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ถ้าในทุกซีนก็ใส่เต็มที่เหมือนกันก็พยายามทุกซีนเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละอังคันโทมันทำอะไรไม่ได้นี่คิดว่าแบบคนในกองเข้าใจพี่ๆที่ชมก็เข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุอ่ะมันคือไม่ได้อยากให้มันเกิดใช่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกใช่แล้วแต่ว่าก็คิดว่าเราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็รับฟีดแบคจากทุกคนแล้วก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยเบ็คเองอ่ะตอนแรกอยากเป็นนักแสดงเลยปะเบ็คอยากเป็นนักร้องแต่ว่าตอนนี้พอได้เป็นนักแสดงก็ได้ทำทั้งคู่อยู่เธอก็ได้ร้องเพลงใช่ได้มีเพลงของตัวเองก็แฮปปี้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้สองคนวางโกไว้ยังไงบ้างสำหรับการทำงานอะไรเงี้ยจริงๆเอาจริงๆคือหนูไม่มีโกเลยแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะไปสิ้นสุดตรงไหนในสักวันอะหนูรู้สึกว่าหนูพร้อมในทุกๆโอกาสที่เข้ามาอยู่แล้วแล้วก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันรู้สึกว่าโกของพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แบบเรามีชีวิตแค่เหมือนใช้วันนี้ให้พร้อมที่จะเสียชีวิตไปในวันนี้อะแบบเหมือนมีวันเดียวก็ทำให้สุดไปวันเดียวแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะสุดเหมือนกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆวันอะปัจจุบันมันดีอนาคตก็น่าจะดีใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าโกในชีวิตคืออะไรโกของหนูก็คือวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็น่าจะดีหนูก็แต่หนูต้องวางนิดนึงเพราะว่าเราทั้งเรียนไปด้วยแล้วทั้งทำงานไปด้วยโกของปีนี้ก็คือเรียนให้จบเรียนให้จบจะได้เวลาทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะสบายขึ้นมากๆ มันควบไงเนาะใช่เพราะว่าตอนนี้มันด้วยกันแล้วมันก็เลยต้องแบลนซ์สุดๆแต่ก็เหมือนกันก็คือใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้คาดหวังว่าวันต่อมามันจะเป็นยังไงก็ทำให้วันนี้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าจะเป็นยังไงก็ให้เป็นใช่ให้เป็นไปเลยเหมือนกันมีเรื่องที่อยากขอบคุณมากที่สุดในปีที่ผ่านมาหรือว่าจนมาถึงตอนนี้ไหมจริงๆหนูขอบคุณทุกคนที่ค้นพบเราดีกว่าแบบว่าคือเราเป็นแบบเนี้ยของเราทุกวันเราขอบคุณตัวเองทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโดนค้นพบมากขึ้นเราถูกเจอมากขึ้นถูกคนเจอมากขึ้นถูกรักมากขึ้นเราหนูเลยรู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ตกหลุมรักในฟีนในเบคแล้วก็เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะถูกรักได้มากมายขนาดนี้ได้ยังไงในฐานะของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมาแบบไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเนาะว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ต้องมาเล่นเป็นนักแสดงหรือว่าต้องมาเจอทุกๆคนในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรก
หรือซัพพอร์ตเราตลอดในทุกๆด้านในวันที่เราเจ็บหรือว่าเราเหนื่อยเราท้อเราก็จะมีทุกคนอยู่แบบรอบข้างเราเสมอเราถูกโอบกอดอย่างดีเลยอะถึงแม้ว่าแบบวันไหนที่เขามีวันที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่เขาจะโอบกอดเราเสมออย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกทุกคนตลอดว่าแบบขอบคุณมากๆขอให้ความรักโอบกอดทุกคนเหมือนกันก็ขอบคุณเหมือนกันที่รักสามกับมอนที่ทำให้รู้จักฟินเบกคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครรู้จักขนาดนี้หรือรู้จักเลยด้วยซ้ำใช่เดินไปไหนก็ยังจอยๆตอนนี้คือแบบทุกคนทักเราหมดเลยอะไรเงี้ยใช่แบบทุกคนก็คือแบบว่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมแบบว่าใช่น้องมันหรือเปล่าใช่คุณสามหรือเปล่ามันเลยแบบโหแบบขอบคุณที่รักกันขนาดนี้แล้วก็แบบคือมันก็มีมุมที่แบบเราก็ไม่รู้อะว่าเราโชคดีมากเลยอะที่ได้เจอแฟนคลับที่น่ารักขนาดนี้คือแบบไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คือแบบเขาก็เจอแบบคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตเสมอคอยสอนคอยดูเราเติบโตรู้สึกว่าแบบโชคดีอ่ะโชคดีมากๆที่เราได้มาเจอกันทำให้มุมมองอะไรหลายอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปบ้างไหมอ่ะแบบหลายอย่างหนูจริงๆอ่ะเราหนูมองว่าชีวิตเราใส่สุดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมองว่าอยากให้เขาได้เห็นผลงานของเราเยอะขึ้นแล้วได้ชื่นชมผลงานในทางที่แบบที่มากขึ้นที่มอมากขึ้นของหนูในทุกๆวันมันทำให้หนูมีกำลังใจในการตื่นมาทำงานอะแล้วแบบคือทุกคนรอหนูอยู่ทุกคนรอเห็นผลงานของหนูทุกคนรอที่จะซัพพอร์ตหนูตลอดอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือกำลังใจรายวันของหนูเลยที่แบบตื่นมาแล้วมันอาจจะหมดแพชชั่นในการทำอะไรทุกอย่างในชีวิตเหมือนกันมันไม่ได้มีวันที่ดีทุกวันแบบตื่นเช้ามาหนูอาจจะป่วยหนูอาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่แบบพอนึกถึงพวกเขาแล้วก็แบบใช่เขารออยู่สรุปลุกขึ้นมาแล้วก็ทุกคนแบบถามหนูเสมอเลยว่าทำยังไงที่แบลนซ์เรื่องการเรียนกันทำงานมันไม่เหนื่อยอ๋อมันเหนื่อยมันอะไรอ่ะหนูมันเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเขาบอกขอวิธีหน่อยแต่คือจริงๆอ่ะมันคือกำลังใจของทุกคนด้วยนะที่ทำให้เราอยากสู้คือแบบทุกคนคือตอนนี้ก็คือรอหนูเรียนจบหรือว่ารอดูผลงานต่างๆหรือว่าเอาจริงๆวันไหนอ่ะมันเหนื่อยมากๆนะแต่แค่สมมติว่าขึ้นไลฟ์ทำงานหรือว่าแค่ไปเจอกันที่อีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้กำลังใจมาเลยอ่ะแล้วมันจะสดใสพาแบบพลังให้เยอะมากๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่ามันวันนั้นอาจจะดาวมากๆนะแต่พอเจอทุกคนปุ๊บก็คือรอยยิ้มมาเลยenergy มันมาใช่มันมาโดยที่เราอาจจะป่วยหรือเราอาจจะอะไรก็ได้แต่ว่ามันมีหลายรอบเลยที่แบบที่เราป่วยที่เราไม่ไหวเหมือนแบบเราไม่ไหวแล้วอะถ้าเป็นเราเองเรารู้ตัวเลยว่าเราไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอเจอทุกคนมันทำให้หนูแบบนี่แหละมันต้องเอาทั้งหมดที่มีออกมาเพื่อเขาอ่ะเพราะเราก็เรสเปคในการที่มาเจอเขาหรือว่าเขามาเจอเราเขาอยากมาเจอจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันคือให้ทุกคนแบบที่ทุกคนให้เราจริงๆอ่ะก็เหมือนมันรู้นะว่าเราไปเจอเขาอ่ะเขาคือคนที่ยังไงก็หวังดีกับเราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีอะไรอยากขอบคุณกันและกันอีกไหมน่าจะขอบคุณกันขอบคุณทุกวันเลยใช่ขอบคุณทุกวันช่วงเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันคือเราที่ต้องเดินไปด้วยกันตลอดใช่ก็พูดทุกวันเลยมันดีอ่ะมันดีมากเลยที่เป็นเบคที่เป็นน้องที่เข้าใจที่เป็นคนที่น่ารักแบบในทุกๆวันอ่ะก็ขอบคุณแหละขอบคุณตลอดขอบคุณที่เป็นเด็กน่ารักที่ใส่ใจที่ดูแลแบบถึงแม้วันไหนที่พี่แบบไม่จอยด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะยมอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาก็ขอบคุณเหมือนกันที่อยู่ข้างๆเหมือนกันก็มีอะไรก็แบบเราก็คุยกันเสมอและไม่โอเคตรงไหนก็คุยกันได้หมดแล้วก็ขอบคุณที่ยังสู้ด้วยกันไปตลอดถึงคือวันไหนก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ก็หนูก็ถามว่าไหวไหมก็ไหวสู้ก็แบบ
ขอบคุณที่เป็นคนเก่งเป็นแบบโรโมเดลที่ดีเพราะว่ามันก็ทำให้เวลาหนูกับพี่ฟิงก็ทำให้เราอยากโตขึ้นนะมันทำให้เราอยากแบบไม่รู้ว่ามันแค่ทำให้อยู่ด้วยแล้วอยากโตขึ้นด้วยแบบอยากทำอะไรเป็นด้วยตัวเองเหมือนที่พี่ฟิงเคยสอนก็จะจำไว้ว่าอย่างนี้คืออย่างนี้นะมันก็เป็นโรโมเดลที่ดีใช่แต่อยู่โตขึ้นนะอยู่เก่งขึ้นแบบเพราะว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยทำอะไรให้เขาแหละเขาจะให้เขาทำด้วยตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนจะยังสอนอยู่จะยังทำให้อยู่จะแบบเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ทำแล้วแต่ว่าเก่งขึ้นมากๆแบบโตขึ้นมากๆไม่ทำแต่ก็จะมองก็จะแบบทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ค่อยทำให้ไงถ้าทำได้ก็คือเก่งใช่เหมือนเขาสอนเราไงสอนเรามาตั้งแต่เรายัง18ป่ะ2ขวบอ่ะ1ขวบตั้งแต่ตอนที่สอนเราตอนนั้น1ขวบแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้มาแล้วแบบตอนนี้3ขวบ3ขวบแล้วเริ่มทำได้แล้วเออเก่งทุกอย่างแหละเราหวังดีกับเขาตลอดอ่ะแบบว่ามันคือความหวังดีความยินดีหรือทุกอย่างวันนึงหนูจะเจออะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนจะเจออะไรที่มันแบบไม่สบายใจมันก็ยังมีหนูอยู่ข้างๆเสมอมันไม่จะเรียกได้ว่าน้องไม่ต้องกลัวด้วยซ้ำว่าวันนึงจะไม่มีใครหรือว่าวันนึงเจออะไรที่แย่แล้วจะไม่เจอใครก็จะมีพี่ฟินตลอดอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ดีหรือจะวันที่แย่พี่ก็จะอยู่กับหนูตลอดใช่หนูก็หวังดีกับพี่เสมออยากให้พี่ได้ทำทุกอย่างที่ทำให้มีความสุข อะไรก็ได้เลยที่ทำให้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็เหมือนกันเลยถ้าสมมติว่าไม่มีใครแล้วบนโลกใบนี้หนูก็จะคือคนคนหนึ่งที่จะยืนอยู่ตรงเนี้ยตัวเล็กๆตรงเนี้ยที่จะยิ้มให้เนาะอย่างนี้แฟนๆก็น่าจะอยากรู้ว่าหลังจากนี้จะได้เจออะไรจากฟินได้อีกบ้างตาสั่นกันแล้วพูดได้ไหมเนี่ยก็อยากให้รอติดตามแหละมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนค่ะก็จะเป็นฟรีนเป็นเบกกี้มีอะไรที่ท้าทายมีบทบาทใหม่ๆมีอะไรให้ได้ติดตามอยู่แล้วก็ติดตาม Idol Factory ใช่ค่ะเราจะได้เห็นตรงนั้นก็ตอนนี้ก็จะได้เจอทุกคนใช่ผ่านอีเวนต์ผ่านอะไรประปรายบ้างค่ะก็รอเจอนะคะทุกคนใช่ครับเก่งค่ะบ๊ายบายค่ะ